คณะปู่ฤาษีโดยการนำของปู่ฤาษีสมภิทธยานโสภีเราก็ได้มาร่วมพิธีหล่อพระหลวงปู่ทวดเพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้สักการะบูชาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเพื่อเป็นปูชนียะวัตถุที่จะทำประกอบพิธีหล่อขึ้นเพื่อเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ให้คนมากราบมาไหว้และจะได้อธิษฐานขอพรขอบารมีวัตถุประสงค์ของทางวัดแซ่ฮอก็จุดประสงค์เพื่อจะให้ทำการหล่อนี้เพื่อจะให้ศรัทธาสาธุชนได้มากราบมาไหว้มาสักการะบูชาขอพรขอบารมีเป็นการเสริมดวงเสริมชะตาเสริมบารมีกับชีวิตเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นพุทธานุสติธรรมานุสังขานุสติเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้เป็นกุศลทางจิตใจแล้วก็รอรูปหลวงพ่อศรีวลีพระศรีวลีอันนี้มีพุทธคุณทางด้านโชคลาภเมตตามหายมผู้ใดได้กราบได้สักการะแล้วผู้นั้นจะได้รับพลานิสงส์โชคลาภและเป็นเสน่ห์เมตตามหายมเพราะพระศรีวลีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและเทพไทยเทวาที่ปกปักรักษาบารมีของพระศรีวลีอยู่ก็จะมาบันดาลให้เกิดโชคเกิดลาภตามบุคคลที่อธิษฐานและขอพรก็มีทางวัดของเราจึงทำการหล่อหลวงปู่ทวดซึ่งหลวงปู่ทวดนี้ถือว่าเป็นยอดเกจิอาจารย์เป็นปูชนียะอาจารย์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบมาจนถึงทุกวันนี้ถือได้ว่าโดยการนำของอาจารย์ตีเล็กซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือกันและร่วมพิธีพิธาเสกกันเกือบทั่วประเทศไทยในการหล่อพระในการพุทธาภิเษกวัตถุมงคลต่างๆถือได้ว่าเป็นยอดเกจิที่หนุ่มและกันมีพลังสูงทางด้านเมตตามหายมทางคงกระพันชาตีเป็นที่นิยมของประชาชนเป็นอันมากจึงได้มาร่วมกันปลุกเสกมงคลให้ญาติโยมได้สักการะบูชาเอาไปติดตัวเป็นที่ระลึกในงานด้วยแล้วก็สาธุชนหลังจากเสร็จงานแล้วอยากจะได้วัตถุมงคลของวัดแซ่ออก็มาติดต่อกับทางเจ้าอาวาสทางวัดที่ถามติดนะตามเชิญมาพิจารณาว่าคุณสามารถคุณมีดาวนาคุณพ่อคุณนั่นก็คือเทือกเขาสุนทรีกำลังเมฆตักมีให้เช่าบูชาเอาติดเองเลยติดเองเลยสาธุจ้ะนะตอนโยมจะได้รับกระปุกทำทีนั่งดอกเซโอเลือกในการได้สร้างพระประธานองค์หลวงพ่อพุทธลีลานี้ให้เป็นสง่าราศีเป็นบารมีเป็นมงคลนะนะครับรายการมาพระสูตรในที่เก้าแล้วก็เวลาเวลาทุกครู่